ถ่ายภาพด้วยกล้อง Canon 60D ต้องตั้งค่าอะไรบ้าง 1. ตั้งรูปแบบไฟล์นะครับกด Q เข้าไปถึงผมเลือกถ่ายแบบทั้ง RAW ไฟล์แล้วก็ JPEG ไฟล์นะครับต่อมาครับเลือกระบบวัดแสงครับผมเลือกเฉลี่ยทั้งภาพนะครับเราสามารถเลือกเฉลี่ยแบบเฉพาะจุดหรือว่าวัดแสงแบบเฉลี่ยหน้ากลางได้ครับแต่ผมเลือกเฉลี่ยทั้งภาพครับตัวต่อมานะครับกำหนดจุดโฟกัสครับเราจะกำหนดแบบอัตโนมัติก็ได้นะครับหรือว่าจะกำหนดเฉพาะจุดก็ได้นะครับเราเลือกได้นะครับตัวต่อมานะครับเลือกระบบโฟกัสนะครับจะเลือกแบบช็อตเดียวหรือว่าแบบอัตโนมัติหรือแบบติดตามวัตถุเราสามารถเลือกได้ตรงนี้นะครับผมเลือกแค่วันช็อตครับต่อมาครับผมเลือกรูปแบบโปรไฟล์นะครับหรือว่าพิกเจอร์สไตล์นะครับเราสามารถเลือกได้เป็นสแตนดาร์ดพอร์เทรตแลนด์สเคปนะครับผมเลือกเป็นสแตนดาร์ดเอาไว้ก่อนครับตัวต่อมาครับตั้งค่าไวท์บาลานซ์ครับผมจะเลือกเป็นอัตโนมัติไว้ก่อนนะครับเราสามารถตั้งเป็น Daylight เป็นเฉดหรือไม่กระทั่งตั้งค่าเป็นค่า K หรือว่า Manual Custom ได้นะครับผมเลือกเป็นอัตโนมัติเอาไว้ก่อนนะครับเราค่อยไปดูหน้างานอีกทีนะครับตัวต่อมานะครับที่ผมจะจัดการนะครับก็คือตัวค่านี่ครับค่า F ครับถ้าอยากให้หน้าชัดหลังเบลอแล้วก็ใช้ F กว้างๆประมาณสัก 2.8 อะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าอยากให้มีความคมชัดลึกก็ใช้ไปประมาณสัก 5.6 ขึ้นไป 8 หรืออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ต้องดูหน้างานนะครับว่างานของเราต้องใช้สักเท่าไหร่นะครับตัวต่อมานะครับก็คือ Speed Shutter ครับตัวนี้ครับผมจะตั้งค่าตามงานที่เราถ่ายนะครับแต่ผมตั้งไว้ที่1:125ไว้ก่อนนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัว ISO นะครับผมตั้งไว้ที่100เป็นเบื้องต้นนะครับเราตั้งค่าแค่นี้ครับแล้วก็เราก็ไปถ่ายที่หน้างานเลยแล้วก็ปรับเพิ่มเติมนะครับตามหน้างานขอให้มีความสุขกับการถ่ายภาพครับสวัสดีครับ